น้องปุ๋ยครับมีคนถามเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยโทรมาทางโทรศัพท์ที่บอกว่าแต่ก่อนเขาบอกว่าน้องปอเนี่ยหน้าตาไม่ดีพอปุ๋ยดูแลแล้วหน้าตาดีใช้อะไรดูแลเขาถึงหน้าตาหล่อขนาดนี้ครับเชิญนะโอ้โหความจำเป็นที่เราต้องเดินทางช่างมีเหตุผลกี่วันสุขล้นถึงวันต้องจากเพิ่งรู้การเฝ้ารอนั้นมันวางเปล่าแค่ไหนวันเวลาผ่านไปปฏิทินนับวันเปลี่ยนพันตาในใจฉันบอกช้าเกินไปหลับฝันยังไม่มาถึงวันแรกเธอโอ้ที่ตรงนั้นเป็นฉันจนเรารู้ได้เมื่อเจอตาไร้ดาวมืดมนหนึ่งใจทุกทนหนึ่งใจของคนที่ไม่ชินว่าคิดถึงเพียงแค่เธอฝันเราเจอกันในนั้นแค่เราคิดถึงกันก็พบความสุขเสมอฉันและเธอกันและกันไกลกว่าที่ตาจะเห็นกัน